วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะStation National Stadium Terminal Station Thank you สนามกีฬาแห่งชาติ National Stadium สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทุกท่านวันนี้ค่ะดิฉันพาคุณผู้ฟังนะคะเดินทางมายังสถานีสนามกีฬาแห่งชาติด้วยยานพาหนะนั่นก็คือรถไฟฟ้า BTS นะคะมาที่สถานีนี้นะคะให้แวะเปลี่ยนเครื่องนะคะถ้าใครมาแวะเปลี่ยนเครื่องค่ะที่สถานีสยามก่อนนะคะเพื่อจะต่อมาที่นี่ค่ะที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะมีงานเปิดตัวหนังสือแล้วก็มีงานพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือที่มีชื่อว่าดอกไม้บานที่อิตาลีนะคะโดยหนังสือเล่มนี้ค่ะเป็นงานเขียนของอาจารย์เสรีพงษ์พิทักษ์เป็นหนังสือที่พาพวกเราย้อนเวลากลับไปซึมซับบรรยากาศของประเทศอิตาลีนะคะโดยในวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังค่ะร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะประหนึ่งว่าเรากำลังเดินทางไปยังประเทศอิตาลีกันนะคะนี้นะคะดิฉันเองค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าห้องอเนกประสงค์ชั้น1นะคะของหอศิลป์กทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำการลงทะเบียนแล้วก็ทำการทักทายค่ะท่านแรกเลยที่ต้องทักทายนั่นก็คือคุณปรีดาข้าวบ่อนะคะเมื่อสักครู่ก็เห็นอาจารย์สมปองดวงสวัยแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปทักทายอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้ค่ะทางรองศาสตราจารย์ดร.เสรีพงษ์พิทักษ์ค่ะได้เดินทางมาถึงที่งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตามมาติดๆค่ะศาสตราจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรสิรินะคะผู้ที่จะมากล่าวคำนิยมนะส่วนอาจารย์สกุลบุญทัศน์ท่านก็อยู่ภายในบริเวณงานเพื่อจะรอที่จะมาพูดถึงนะคะงานวรรณกรรมเล่มนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนดิฉันเองนะคะในฐานะของผู้อ่านก็มาร่วมในงานนี้เช่นเดียวกันก็จะมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับงานวรรณกรรมเล่มนี้นะคะว่าอ่านแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะได้ยินเสียงแว่วๆกันไหมคะข้างในนะคะมีเสียงดนตรีบรรเลงของวงหมาก้าวหางเดี๋ยวดิฉันจะตัดเข้าไปให้ฟังเพลงบรรเลงของหมาก้าวหางก่อนนะคะแล้วอื่นๆทั้งหมดในวันนี้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในงานเขียนเล่มนี้มีความสำคัญอย่างไรแกนหัวใจของงานเขียนเล่มนี้คืออะไรแล้วก็แต่ละท่านที่มาค่ะได้พูดถึงภัยรัฐปรัชญานิยายดอกไม้บานที่อิตาลีไว้อย่างไรบ้างไปฟังหมาก้าวหางกันก่อนค่ะฉันขอเล่าถึงนะคะประวัติของผู้เขียนคือรองศาสตราจารย์ดร.เสรีพงษ์พิทักษ์นะคะว่าท่านเป็นใครแล้วก็ศึกษาด้านใดมามีผลงานอะไรอย่างไรบ้างนะคะตลอดห้วงชีวิตนะคะตอนนี้ปัจจุบันท่านอายุ75ปีแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเขียนนวนิยายเล่มแรกตอนอายุ75ปีก็คือเล่มนี้ละค่ะดอกไม้บานที่อิตาลีนะคะโดยท่านอาจารย์เสรีพงษ์พิทักษ์ค่ะใช้เวลา7ปีที่โรมอิตาลีเรียนแล้วก็ศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะคะทางด้านปรัชญาและทางเทวศาสตร์จากนั้นค่ะก็ไปศึกษาต่อปริญญาเอกทางด้านปรัชญาที่มิวนิกประเทศเยอรมนีนะคะภาษาที่อาจารย์ใช้งานได้ดีนะคะเดินทางไปศึกษาต่อในหลายประเทศ2ประเทศในยุโรปแล้วก็มีภาษาที่มีความเชี่ยวชาญเลยนั่นก็คือภาษาไทยภาษาลาวภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาเลียนแล้วก็ภาษาเยอรมันนะคะอาจารย์เคยเป็นรองศาสตราจารย์ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหลังจากที่ออกจากราชการก็มาทำงานในทางด้านพัฒนาชนบทอย่างเต็มเวลาค่ะโดยได้ก่อตั้งมูลนิธิหมู่บ้านนะคะต่อจากนั้นค่ะก็ได้ไปเป็นผู้บริหารองค์การเอสขององค์กรระหว่างประเทศที่ภาคเหนือเ
แล้วก็ได้เป็นผู้อำนวยการโครงการเอสของสหประชาชาติในเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็มีการก่อตั้งสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตแล้วก็ยังได้นำโครงการนี้ล่ะค่ะไปเสนอร่วมกันจัดการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยของรัฐหลายแห่งด้วยกันนะคะต่อมาค่ะอาจารย์ก็ได้ก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเปิดสอนระดับปริญญาตรีและโทโดยร่วมมือกับปตท.ทกส.แล้วก็สวทช.นะคะอาจารย์เป็นอธิการบดีสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนนะคะระหว่างปี2553ถึง2562ค่ะอาจารย์ยังมีงานนะคะที่เป็นงานบรรยายในการสัมมนาในต่างประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาในเอเชียแล้วก็ในออสเตรเลียค่ะและยังเป็นที่ปรึกษางานพัฒนาให้กับหน่วยงานเอกชนและรัฐในบางประเทศนะคะเช่นในแอฟริกาแล้วก็เอเชียมีงานบรรยายพิเศษค่ะให้นักศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็เอกในมหาวิทยาลัยต่างๆและที่สถาบันพระปกเกล้าวปอ.จปร.บยส.และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกค่ะงานเขียนของอาจารย์ตลอดห่วงชีวิต75ปีนะจนถึงปัจจุบันเนี้ยมีหนังสือนะคะที่มีการพิมพ์ออกมามากกว่า50รายการนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นเกี่ยวกับปรัชญาศาสนาการศึกษาการพัฒนานะคะอาจารย์เคยเขียนบทความให้มติชนรายวันแล้วก็สุดสัปดาห์นะคะปัจจุบันค่ะอาจารย์เป็นคอลัมนิสต์ในคอลัมน์ที่มีชื่อว่าปรับฐานรากเปลี่ยนฐานคิดนะคะโดยมีการเขียนแล้วก็เผยแพร่ทุกวันพุธให้กับหนังสือพิมพ์สยามรัฐและทุกเดือนนะคะจะมีบทความเขียนให้กับนิตยสารทางอีสานค่ะสำหรับในวันนี้นะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ชาญวิทย์เกษตรศิรินะคะท่านก็จะมาเป็นคนที่กล่าวคำนิยมนะคะเพื่อที่จะพูดถึงผลงานเขียนภัยรัฐปรัชญานิยายเรื่องดอกไม้บานที่อิตาลีนะคะซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์เสรีพงษ์พิษนะดังนั้นไปฟังเสียงอาจารย์เล็กน้อยนะคะตัดมาให้ฟังนะคะท่อนฮุกละกันนะคะหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์เป็นเลิฟสตอรี่เป็นเลิฟสตอรี่ระหว่างอานนท์กับรมิดานะครับระหว่างอานนท์กับรมิดาเป็นเลิฟสตอรี่แล้วมันเป็นเลิฟสตอรี่ที่อยู่ในฉากของในบริบทของโลกก็ได้นะฮะในบริบทของโลกที่มันเป็นยุคสมัยของความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงมากแต่มันก็เป็นเลิฟสตอรี่ของมันที่มันถูกสถานการณ์ของโลกกระทบน้อยมากไม่ใช่ไม่กระทบนะฮะผมว่ากระทบน้อยมากนะครับอาจารย์ก็บอกไปแล้วค่ะว่าประเด็นแรกนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์เสรีพงษ์พิษนะคะเป็นเลิฟสตอรี่ระหว่างอนนท์กับรมิตาค่ะที่อยู่ในบริบทของโลกนะคะที่เป็นยุคสมัยของความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรงมากนะคะแล้วก็คู่ขนานไปกับสถานการณ์ของโลกนะคะเราทั้งคู่แล้วค่ะก็ได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยนะคะในฐานะนักประวัติศาสตร์เนาะอาจารย์ก็มองว่านวนิยายเล่มนี้นะคะเมื่อคนไทยหลายๆคนได้อ่านนะคะก็คงจะมีจำนวนหนึ่งแน่นอนค่ะที่จะต้องชอบแล้วก็ถูกใจนะคะกับเรื่องราวที่ปรากฏในเล่มนี้เอาละย้อนกลับไปอีกสักเล็กน้อยนะคะเพราะอาจารย์ตอนก่อนจะไปถึงคำนิยมหรือว่าพูดถึงประเด็นต่างๆที่ปรากฏในหนังสือนะคะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์ก็พาเรานั่งทำแมชชีนย้อนกลับไปแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์นะคะในการที่ได้รู้จักกับทางอาจารย์เสรีพงษ์พิษว่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันรู้จักกันได้อย่างไรนะคะอาจารย์ก็ได้เล่าว่าเคยอยู่ที่คณะเดียวกันก็คือคณะศิลปศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพียงแต่ว่าต่างสาขาแค่นั้นเองท่านอาจารย์ชันวิทย์สอนประวัติศาสตร์นะคะท่านอาจารย์เสรีสอนปรัชญาพอเล่าถึงที่มาที่ไปว่ารู้จักกันได้อย่างไรนะคะทีนี้ก็เข้ามาในส่วนที่ว่าถ้าจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ล่ะท่านอาจารย์ชันวิทย์มองไว้อย่างไรบ้างนะคะอาจารย์หลังจากที่ได้ต้นฉบับไปอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามีสองความรู้สึกนะเกิดขึ้นนั่นก็คืออันที่หนึ่งอาจารย์ดีใจค่ะที่อาจารย์เสรีพงษ์พิษเขียนดอกไม้บานที่อิตาลีออกมาให้กับคนไทยได้อ่านกันอันที่สองค่ะอีกหนึ่งความรู้สึกนะคะเป็นขั้วตรงข้ามเลยนั่นก็คือท่านอาจารย์ชันวิทย์รู้สึกว่าเสียใจจังเลยอ่ะที่ทำไมถึงเพิ่งจะมาเขียนตอนอายุ75ปีนะคะทำไมไม่เขียนก่อนหน้านั้นสักประมาณ20หรือ30ปีที่แล้วเพราะอาจารย์ก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าอาจารย์เองนะคะหรือว่าคนอ่านท่านอื่นๆได้อ่านในช่วง20ถึง30ปีที่แล้วเนี่ย
มันจะเป็นยังไงนะถ้าได้อ่านดอกไม้บานที่อิตาลีตอนนั้นนะคะค่านิรุกันอ่ะในเมื่อไม่ได้อ่านตอนนั้นแล้วย้อนกลับไป 20-30 ปีไม่ได้อ่านแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรแต่มีข้อสงสัยค่ะอาจารย์ก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วทำไมผู้เขียนถึงเลือกที่จะมาเขียนในปี2565นะคะว่ามันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าในเรื่องของเวลานะคะพอพูดถึงเรื่องเวลาแล้วมันมีเรื่องอะไรเชื่อมต่อคะอาจารย์ก็ย้อนกลับไปที่ว่าท่านอาจารย์เสรีพงพิษนะคะเกิดเมื่อปี2490ซึ่งเป็นปีที่มีการรัฐประหารนะคะแล้วท่านอาจารย์เองก็อยู่ร่วมยุคสมัยกับคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์นะคะที่ได้รับผลกระทบจาก2เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองนั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลา2516แล้วก็เหตุการณ์6ตุลา2519นะคะดังนั้นค่ะความรักของอานนท์แล้วก็รมิตานะคะของคนทั้งคู่นะคะที่เกิดขึ้นในอิตาลีนะคะมันจึงเกิดขึ้นท่ามกลางของ2บริบททางการเมืองของไทยนั่นก็คือ2เหตุการณ์ที่ดิฉันได้เรียนให้ทราบไปก่อนหน้านั้นนะคะนั่นคือมุมของบริบททางด้านการเมืองแล้วก็ความรักว่ามันคู่ขนานไปอย่างไรทีนี้ไพรัตปรัชญานิยายเล่มนี้ค่ะอาจารย์ก็จัดกลุ่มเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ชอบอ่านไพรัตนิยายเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์จัดให้อยู่ในหนังสือกลุ่มชีวิตต่างแดนนะคะเช่นเดียวกับความรักของวรรยารัตนาวดีแล้วก็โง่เง่าเต่าตุ่นอาจารย์ก็อ่านจบแล้วตั้งคำถามต่อค่ะว่าเฮ้ยอ่านเล่มนี้แล้วเราจะได้อะไรมากกว่านั้นมากกว่าความเป็นไพรัตปรัชญานิยายมากกว่าบริบทของบ้านเมืองสังคมแล้วก็บริบทโลกหรือแม้แต่ความรักของตัวละครซึ่งเป็นตัวเอกในเรื่องใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าอ่านแล้วจะได้อะไรก็จะมีในเรื่องของกลิ่นของเสียงของประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นภายในเล่มนี้นะคะการได้เห็นอารยธรรมที่มันมีลักษณะของข้อมูลที่ใส่เข้าไปเนี่ยมีความเป็นวิชาการอยู่ไม่น้อยทีเดียวและถ้าใครนะที่สนใจสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมวัฒนธรรมเรื่องการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นคู่มือชั้นดีนะคะที่จะได้เดินทางไปประเทศอิตาลีแบบว่าบรรจุเรื่องราวของทั้งนักคิดนักเขียนที่เป็นชาวตะวันตกที่มีชื่อเสียงเอกอุที่เราได้รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเข้ามาเนี่ยมีชื่อปรากฏอยู่ในนี้จำนวนหลายท่านทีเดียวนะคะแล้วก็อีกในแง่หนึ่งที่อาจารย์ประทับใจนั่นก็คือในเรื่องที่บอกว่างานเขียนเล่มนี้ดอกไม้บานที่อิตาลีนะคะได้นำเสนอภาพที่เป็นบวกแล้วก็งดงามระหว่างกลุ่มคนไทยกับคนอิตาลีโดยเฉพาะกลุ่มที่พระเอกแล้วก็นางเอกได้รู้จักเอาละค่ะเราก็ได้ฟังไปแล้วนะคะคร่าวๆที่ดิฉันเล่าให้ฟังถึงว่าท่านอาจารย์ชาญวิทย์ได้ให้คำนิยมนะคะในงานเลยนะคะไม่ได้ปรากฏในหนังสือเล่มนี้นะคะว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับดอกไม้บานที่อิตาลีเดี๋ยวเราพักฟังเพลงนะคะของหมาก้าวหางนะคะเพื่อจะนำเข้าสู่ช่วงที่ท่านอาจารย์เสรีพงพิษได้พูดถึงนวนิยายเล่มนี้กันนะคะโดยดิฉันเองค่ะก็ได้ตัดมาในช่วงสั้นๆนะคะฟังเพลงจบแล้วเดี๋ยวต่อด้วยข้อความของอาจารย์เสรีพงพิษค่ะฟังหมาก้าวหางกันนะคะการผสมผสานทางดนตรีค่ะรักอิตาลีครับผมรักอิตาลีผมรักอิตาลีรักอาหารอิตาลีแล้วก็รักหลายอย่างของอิตาลีนิยายเรื่องนี้ที่บางคนก็ถามผมว่าผมอยากจะบอกอะไรจริงท่านก็อ่านก็คงเห็นมาที่ท่านอาจารย์ชันพิทย์เห็นหรือมาจากที่อาจารย์สกุลท่านได้เขียนด้วยมันก็มีร่องรอยของความคิดทางสังคมทางการเมืองนอกเหนือไปจากเรื่องของความรักนอกจากไปจากเรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าอารยธรรมของอิตาลีของตะวันตกเนี่ยครับในยุคประมาณ2000
ก็มีเรื่องพวกนี้ซึ่งก็ไม่ต้องเป็นตีความอะไรให้มันยุ่งยากไม่ต้องถามผมนะครับต้องถามท่านเองเหมือนที่อาจารย์ท่านได้จบลงอย่างสวยงามมาแล้วเราจะพบอะไรในฐานะที่ผู้เขียนนะคะเป็นคนที่มีพื้นเพมาจากทางภาคอีสานนะคะดิฉันเนี่ยอยากจะพูดเลยว่าเนี่ยเป็นเรื่องของชีวิตของคนนะคะจากอีสานสู่อิตาลีนะคะอาจารย์เสรีพงพิษเองท่านก็ได้เล่าถึงว่าท่านได้แบบโมเดลในเรื่องของรัฐวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเรื่องทางด้านการเกษตรเนี่ยเอามาปรับใช้ในการที่จะวางแผนหรือว่าสร้างโมเดลพรบ.รัฐวิสาหกิจชุมชนในไทยอย่างไรบ้างนะคะถ้าใครได้อ่านเล่มนี้ก็จะเห็นว่ามันมีโมเดลเริ่มต้นจากการที่ท่านอาจารย์เสรีเองเนี่ยได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลีนะคะการใช้ชีวิตอยู่ที่อิตาลีค่ะทำให้อาจารย์ได้รู้จักกับหลายครอบครัวจึงทำให้อาจารย์ค่ะได้รู้จักทั้งชีวิตประเพณีวัฒนธรรมอาหารการกินชีวิตของคนอิตาลีวิถีชีวิตที่เป็นภาษานะคะอาจารย์มองว่าวิถีชีวิตเนี่ยมันก็เป็นภาษารูปแบบหนึ่งที่แสดงออกมาให้ในฐานะอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นนะคะได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อเขามีรูปแบบของการใช้ชีวิตแบบนี้แบบนี้นะแล้วที่มาที่ไปของการมาเป็นไพรัตปรัชญานิยายในวัย75นะคะอาจารย์ก็เนื่องจากว่าเหมือนอุ๊ยชีวิตมีคอนเทนต์เยอะอะมีเนื้อหาในชีวิตเยอะมากนะคะข้อมูลต่างๆที่มีตั้งแต่ยุคกลางยุคเกิดใหม่ยุคในซองยุคโรแมนติกนะคะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะรวมถึงประสบการณ์การอ่านของอาจารย์อย่างเช่นในอ่านละครแห่งชีวิตความรักของวรยาและที่อาจารย์เลือกที่จะเขียนในรูปแบบของคำว่าไพรัตปรัชญานิยายนั้นก็เพื่อที่จะให้เห็นภาพความเคลื่อนไหวต่างๆมันไม่ใช่แค่บริบทของพื้นที่ที่อิตาลีหรือว่าชีวิตวิถีผู้คนเท่านั้นค่ะแต่ในความที่มีนักคิดนักปรัชญาปรากฏขึ้นในเล่มนี้ล่ะค่ะมันก็เหมือนเป็นการเดินทางรูปแบบนึงนะคะเป็นการเดินทางไปในความคิดของนักคิดชื่อดังต่างๆที่มีชื่อปรากฏในเล่มนี้เช่นเดียวกันและมันก็เลยทำให้ไพรัตนิยายของอาจารย์แตกต่างจากคนอื่นจากนักเขียนท่านอื่นๆเพราะมันเป็นไพรัตปรัชญานิยายอาจารย์ใช้เวลาในการเขียนเล่มนี้นะคะทั้งหมด1เดือนด้วยกันนะคะอันนี้คืออาจารย์บอกว่าเนื่องจากว่าเหมือนมีเครื่องปรุงเนี่ยอยู่แล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะใส่ไว้เต็มตู้เย็นถึงเวลาก็พยายามย้อนรำลึกถึงภาพวันเก่าๆความรู้สึกตอนนั้นนะคะจินตนาการใส่ลงไปเมื่อ50กว่าปีก่อนแล้วก็เขียนออกมาเสร็จภายใน1เดือนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจารย์ยังได้ฝากถึงคนที่อยากจะเป็นนักเขียนนะคะว่าคือทุกคนเนี่ยมีประสบการณ์มีเนื้อหาชีวิตของตัวเองมีชีวิตของตัวเองเกิดขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคอนเทนต์ที่มีเราลองมาคิดดูสิว่าจะนำประสบการณ์หรือว่าความรู้เหล่านั้นนะคะมาเขียนเป็นหนังสือเพื่อถ่ายทอดให้กับคนอ่านได้อ่านอย่างไรบ้างสำหรับนวนิยายเรื่องนี้นะคะอาจารย์อยากจะบอกว่ามันมีร่องรอยทางด้านของความคิดทางสังคมการเมืองซึ่งนอกเหนือไปจากเรื่องของวัฒนธรรมอารยธรรมแต่ใดๆก็แล้วแต่นะคะอาจารย์ก็เปิดช่องให้พวกเราได้คิดว่ามันก็แล้วแต่ว่าคนอ่านแต่ละคนจะค้นพบอะไรด้วยตัวของเขาเองนะคะทางด้านของอาจารย์สมปองดวงสวัยนะคะในวันที่มีการเปิดตัวหนังสือค่ะอาจารย์ก็ได้พูดถึงว่าหลังจากได้รับต้นฉบับเล่มนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่านด้วยกันทั้งหมด3รอบนะคะไม่น้อยเลยรอบแรกนี่คืออ่านรวดเดียวจบไปเลยนะคะอ่านเอาสนุกเลยเอามันรอบที่2ค่ะอาจารย์ก็ต้องอ่านว่ามีอะไรอยากให้รู้บ้างแล้วรอบที่3อาจารย์อ่านเพื่อจะดูว่าผู้เขียนท่านอาจารย์เสรีพงพิษนะคะซ่อนอะไรเอาไว้ในนั้นบ้างนะคะท่านอาจารย์สกุลบุญยทัศน์เองในฐานะทั้งเป็นทั้งอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมด้วยท่านก็ได้พูดถึงในแง่ที่ว่าหัวใจของนวนิยายนะคะที่เรียกว่าไพรัตนิยายเนี่ยมันคืออะไรนอกเหนือจากการจะต้องมีฉากต่างประเทศแล้วก็บริบทในต่างประเทศที่ถูกต้องแล้วนะคะอันนี้สำคัญนะคะในย่านึงก็คือในเรื่องของการแปลความหมายทางความคิดด้วยว่าทางผู้เขียนเองเนี่ยอยากจะสื่อความหมายอะไรเพราะอาจารย์สกุลก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในเล่มนี้นะคะทางผู้เขียนได้มีการพูดถึงนักเขียนหลายคนแล้วก็นักคิดหลายคนนะคะของทางฝากฝั่งตะวันตกเอาไว้นะคะดังนั้นเนี่ยไพรัตนิยายนะคะมันไม่ใช่แค่การอ่านเอาความคิดไม่ใช่แค่เรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะแต่ยังเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมทางความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะคะความรอบรู้ของฉากต่างประเทศไม่ใช่แค่รอบรู้ในบริบทของประเทศนั้นๆอย่างเดียวนะคะแต่ต้องมีความชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของปรัชญาด้วยค่ะ
และในเรื่องนะคะก็จะมีปรากฏในเรื่องการสื่อสารการเขียนจดหมายสื่อสารกันระหว่างอานนท์กับรมิตาเนื่องจากว่าทั้งคู่นะคะไปศึกษาต่อแล้วอยู่กันคนละเมืองใช่ไหมคะท่านอาจารย์สกุลมองตรงนี้ว่ามันเป็นสภาวะหนึ่งที่น่าสนใจนะคะการเขียนจดหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันสะท้อนถึงอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงความรักที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของโครงสร้างต่างๆในชีวิตของตัวละครด้วยที่มีความน่าสนใจนะคะเพราะในจดหมายหนึ่งฉบับนะคะมีการพูดถึงองค์ประกอบเรื่องเล่าศิลปะการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ฉากต่างๆที่ปรากฏขึ้นชีวิตของกลุ่มคนไทยที่อยู่อิตาลีนะคะในเรื่องนี้เนี่ยเป็นคนสามัญธรรมดานะคะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ยังมีเรื่องราวของงานวิชาการที่ปรากฏขึ้นให้พวกเราได้เรียนรู้ตามไปด้วยมีจังหวะการก้าวย่างอาจารย์มองว่าการใช้ชีวิตของตัวละครนะคะที่เป็นคนไทยที่นั่นน่ะมีความน่าสนใจมันระยิบระยับนะคะมีการก้าวย่างมีการผ่านชีวิตมีการเรียนรู้ทำให้เห็นว่าตัวละครอ่านงานแล้วก็อ่านชีวิตแล้วก็ศึกษาชีวิตระหว่างกันอย่างไรนะคะปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะก็เป็นคู่มือนะคะในการที่จะอ่านชีวิตแล้วก็หาทางออกให้กับชีวิตเช่นเดียวกันค่ะภายหลังนิยายก็หมายถึงเราจำเป็นจะต้องเข้าใจโครงสร้างของต่างประเทศดีแต่ในชนปรัชญาเนี่ยเราต้องพยายามศึกษาให้มากที่สุดว่าท่านพูดถึงศาสตร์ศาสตร์พูดถึงอะไร no exit คือมีทางออกยังไงนะครับผมคิดว่าถ้าความคิดสมัยนั้นมาถึงวันนี้นะครับไอความเป็นไพรัตติยาที่เราอ่านกันเราเห็นอำนาจของคุณพระสอนเสวิกุลที่เป็นผู้ได้เขียนอำนาจขึ้นมาใช่ไหมเราเห็นความรักของมารยาเราเห็นจนกว่าเราจะพบกันอีกของศรีบุรพาเราคิดว่าในพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแนวคิดของปรัชญาคนไหนไม่ใช่อ่านความรักกับความรู้สึกอย่างเดียวแต่มันอ่านเอาความคิดทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นนักเขียนกลุ่มพวกนี้ทั้งหมดเลยเราเป็นกลุ่มนักเขียนที่พวกเราเรียนรู้กันในยุคนั้นซึ่งเรียกว่าเบบี้บูมนะถึง60เนี่ยคนที่เกิดตั้งแต่50 60เนี่ยมาถึงต้น60เนี่ยต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อันนี้คือภาระที่ใหญ่ครับคือการไม่ใช่แค่เรารอบรู้แค่เราไปทำงานต่างประเทศเราเขียนฉากต่างประเทศแต่คนเขียนนั้นจำเป็นจะต้องรู้อะไรที่เป็นบริบทของต่างประเทศชัดเจนอันนี้คือเป็นปรัชญาโดยเฉพาะปรัชญาทั้งหลายแหละมันมีมากมายเหลือเกินครับสำหรับกระแสอันนี้ไปอิตาลีแต่จริงๆแล้วโครงสร้างสำคัญในยุโรปคือเยอรมันมันหนักหนาสาหัสสำหรับความคิดผ่านวรรณกรรมทั้งหมดในเยอรมันฝรั่งเศสที่เราพูดถึงซาการ์มูเป็นฝรั่งเศสอะไรเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นโครงสร้างสำคัญเป็นโครงสร้างหรือว่าเป็นสตรัคเจอร์เป็นโครงสร้างที่ดีถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้มันก็สามารถจะก้าวผ่านได้ว่าทฤษฎีความคิดมันมาจากไหนนะครับลักษณะของโครงสร้างทั้งหมดของความรู้สึกมันมาจากไหนความรู้สึกสำคัญในการเราพูดเราเรียนปรัชญาในเชิงความคิดแต่ความรู้สึกทางปรัชญาในสำคัญมากผมถือว่ามันเป็นบรรจุที่โดดเด่นมากหรือโดดเด่นว่าเราจะเข้าใจมันยังไงสัมผัสมันยังไงรสสัมผัสมันสำคัญทัชชิ่งที่เราเจอเนี่ยสำคัญจริงครับครับพอเราดูตัวละครปุ๊บเนี่ยเรามองเห็นว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก้าวยากไปยากลำบากยากลำบากนะครับไม่ใช่เหมือนง่ายนะครับต้องเรียนรู้อะไรให้มากเรียนรู้อะไรให้มากเราพูดอย่างนั้นเรียนรู้ไปตลอดจากตรงนี้ไปสู่ตรงนี้และการเชื่อมโยงแนวคิดเป็นเรื่องสำคัญมากสนองจากสำหรับดิฉันเองนะคะในฐานะผู้อ่านนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองนะคะเกี่ยวกับดอกไม้บานที่อิตาลีว่าในส่วนตัวเองเนี่ยมองว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นอิตาลี101นะคะสำหรับใครที่สนใจไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวค่ะยังเป็นเรื่องของบริบทประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆของอิตาลีนะคะการรวมชาติของเขาแล้วก็บริบทที่น่าสนใจนะคะก็คือหลังจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2การสิ้นสุดอำนาจของเผด็จการฟาสซิสต์ในประเทศอิตาลีนะคะผู้คนในยุคนั้นมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างไรพวกเขาต้องต่อสู้อย่างไรบ้างรวมถึงประเทศเองมีการเปลี่ยนผ่านอย่างไรบ้างนะผ่านช่วงวิกฤตนะคะทางด้านการเมืองเล่มนี้ยังนำเสนอภาพสะท้อนของสังคมผู้สูงอายุนะคะวิถีชีวิตของผู้คนผ่านเรื่องวัฒนธรรมอาหารการกินแล้วก็สิ่งที่มันก่อเกิดเป็นความเชื่อมโยงนะคะน้ำใสใจจริงที่ปรากฏขึ้นระหว่างตัวละครซึ่งเป็นชาวไทยแล้วก็ชาวอิตาลีหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือนึงนะคะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศแล้วมันได้มุมที่คนไทยนะคะเห็นอิตาลีว่าเป็นยังไงแล้วก็เล่าผ่านให้กับพวกเราฟังเพราะโดยปกติใช่ไหมคะดิฉันก็จะรับรู้หรือว่าหลายๆท่านจะรับรู้เรื่องราวของทางตะวันตกก็จากมุมมองหรือจากปากคำของคนทางฝากฝั่งนู้นเองใช่ไหมคะแต่เมื่อตัวละครของเราไปปรากฏอยู่ที่นั่นค่ะเขาได้เล่าเรื่องต่างๆของชาวอิตาลีให้พวกเราฟังผ่านมุมมองที่น่าสนใจผ่านมุมมองของมิตรภาพการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสิ่งที่ปรากฏชัดอีกอันก็คือในเรื่องของระบบสหกรณ์
รัฐวิสาหกิจชุมชนนะคะว่าที่นู่นเนี่ยมีการก่อร่างสร้างระบบนี้เป็นโมเดลที่น่าสนใจมากและสิ่งที่ดิฉันเห็นอีกอันนั่นก็คือบทบาทของคริสตศาสนาโรมันคาทอลิกนะคะว่ามีบทบาทกับประเทศทั้งในด้านของเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมประเพณีอย่างไรบ้างนะคะอีกประเด็นที่ดิฉันสนใจนะคะในนวนิยายเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของศาสนากับผู้หญิงค่ะทำไมถึงต้องยกประเด็นนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าตัวละครผู้หญิงอีก3คนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่รัตดาป้าละไมแล้วก็มีนาวันซึ่งเป็นคนธรรมดาซึ่งอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะเพราะว่ารมิตาเนี่ยได้ทุนไปศึกษาต่อตัวนางเอกใช่ไหมคะได้ไปเรียนต่อที่นั่นดังนั้นค่ะตัวละคร3ตัวนี้ค่ะเขาสามารถที่จะได้มีชีวิตใหม่หมายถึงอพยพย้ายถิ่นไปอยู่ที่นั่นผ่านทางการช่วยเหลือของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกนะคะและหากดิฉันจะมองย้อนกลับไปในมุมความรักของระหว่างอานนท์แล้วก็รมิตาใช่ไหมคะดิฉันชอบการเขียนจดหมายของทั้งคู่นะคะเพราะว่าคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายนะคะในจดหมายแต่ละฉบับมันแทนทั้งห้วงเวลาแทนทั้งการเป็นภาษาแล้วก็แทนทั้งระดับความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งสองคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เรามาฟังกันค่ะว่าหัวใจแก่นของเรื่องนี้คืออะไรจากผู้เขียนอาจารย์เสรีพงษ์พิชค่ะเรื่องทั้งหมดที่ผมพยายามเขียนผมเลยบอกไปว่าผมอยากจะเล่าเรื่องเหมือนที่ผมเล่าให้ทหารเรือฟังผมเลยบอกไปว่าผมเล่าของใครเขาฟังสองสามเดือนนะผมประมวลเรื่องราวต่างๆที่ผมมีประสบการณ์ในเทอรี่มาแต่คราวนี้เนี่ยมีความกระนั้นเพราะว่าผมมีเวลาอีก2เดือนในการเขียนเรื่องที่มันเป็นวิชาการมากขึ้นก็เลยเอามาผสมประสานกันประเด็นหนึ่งที่ท่านอาจจะลืมไปไม่ได้แต่ผมเชื่ออาจารย์สกุลได้พูดถึงก็คือผมอยากจะบอกว่าเรื่องราวเล่าเนี่ยอาจารย์เรื่องราวคือผมคิดว่าคนที่เขาเรียนต่างประเทศมาเนี่ยและเขาไม่ลืมเรื่องราวของเขาเนี่ยเขาจะได้เป็นทวีคูณจริงเขาได้เรียนรู้มาเขาจะเอามากลับมาชาติเป็นในบ้านเมืองได้โดยไม่ได้ลืมสิ่งที่เป็นผมจำสิ่งที่คาปราเนี่ยนักฟิสิกส์ที่เขียนเรื่องจุดเปลี่ยนจักรวาลต่อฟิสิกส์เราจำได้แค่ถือหนังสือจุดเปลี่ยนจักรวาลไปพบอินทิราคานธีออกมาจากโรงพิมพ์อุ่นเนี่ยแล้วก็ไปมอบให้อินทิราคานธีเป็นคนแรกเลยนะอินทราคานธีบอกว่าขอบคุณมากนะฉันได้อ่านเต๋าฟิสิกส์ของคุณและประทับใจมากฉันก็อยากจะให้อินเดียเนี่ยได้เรียนรู้ได้เอาวิชาเทคโนโลยีของตะวันตกมาใช้ให้มากที่สุดโดยไม่ลืมรากเหง้าของเราผมประทับใจก็มากกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเองชีวิตของผมก็คงจะเป็นแบบนั้นผมจึงพยายามเขียนออกมาผ่านทั้งสองคนเนี่ยว่าอาจารย์เขียนไว้ผมจะบอกว่าไม่เป็นไรผมก็บอกว่าไม่ลืมภาพเก่าของเราเองแค่นั้นดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะทางวงหมาก้าวหางนะคะแล้วก็คุณปรีดาข้าวบ่อค่ะที่อนุญาตให้นำเพลงนะคะมาใช้ประกอบในการพูดคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้เพื่อที่จะให้เราได้เห็นกันว่าความรุ่มรวยนะคะของอิตาลีแล้วก็ไทยนะคะมีความผสมผสานกันอย่างไรบ้างผ่านเสียงดนตรีต่างๆและเรื่องราวที่ปรากฏในดอกไม้บานที่อิตาลีและดิฉันหวังว่าเมื่อเราได้อ่านเล่มนี้กันแล้วนะคะเราก็คงมีดอกไม้ของเราเนี่ยบานไม่แง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice